โทษเรามาหาแม่อ่ะเฮ้ยมาหาคุณเคสอ่ะนาเคสเพิ่งเดินออกไปเมื่อกี้อ่ะน่าจะไปคุยงานเดี๋ยวคงกลับมาแหละนั่งรอก่อนดิเดี๋ยวเราไปรอข้างนอกก็ได้ตรงนี้ควรสมาธิเธอไปไหนคะคุณธาคุณแม่คุยธุระใกล้เสร็จแล้วค่ะทานขนมรอท้องก่อนสิคะเราชื่อเอมนะคาถาใช่ป่ะรู้จักเราด้วยเหรอรู้จักดีเรียนมอเดียวกันน่ะเธอดังออกเคยเห็นเธอแถวตึกสโมด้วยเธออยู่คณะอะไรดีจีอาร์ตแล้วมาทำอะไรที่นี่มารับงานแม่เธอวาดรูปตกแต่งห้างช่วงปีใหม่เก่งจังอยู่ปีอะไรเนี่ยปีหนึ่งแม่เราจ้างเธอมาทำงานเธอก็น่าจะดังพอสมควรนะก็นิดนึงมั้งแม่เราให้เงินเธอโอเคปะไม่ได้ให้น้อยไปใช่ปะก็โอเคทำไมคิดว่าแม่ตัวเองงกแบบนั้นอ่ะไม่ถามเผื่อเฉยก็เราเป็นเด็กไงอำนาจต่อรองก็น้อยขอบคุณที่เป็นห่วงแต่เราได้โอเคอยู่เป็นหมื่นเลยปะหลายแสนอ่ะเจ๋งว่ะอยากทำได้บ้างจะได้หาเงินได้เยอะว่าลูกเป็นไหมล่ะได้แต่คนกลางตางั้นอย่าเลยเอ้าแต่ถ้าอยากได้ตังค์ทำไมไม่ไปขอแม่เราตัดขาดกันที่บ้านแล้วเรื่องต่อรองสนอเคยได้ยินข่าวอยู่เหมือนกันแม่เธอโคตรบุ้งเราเลยไม่ขอรับเงินจากที่บ้านแล้วทำใจไม่ได้ใจว่ะเมื่อกี้เขาก็บอกให้เราไปทำงานตรงนั้นด้วยแต่ว่าไม่น่ารับอ่ะใจเหมือนกันว่ะไม่รับงานทั้งนั้นที่รู้ว่าแม่เราน่าจะจ่ายเยอะจริงๆถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงรับแหละแต่ตอนนี้เลือกงานได้แล้วไงถ้าเกิดเสียงดราม่าก็ไม่อยากรับอ่ะอ้าวสองคนรู้จักกันแล้วเหรอเนี่ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับแม่ขอบคุณนะลูกนะเดี๋ยวก่อนทากับเอมนี่เรียนมหาลัยเดียวกันใช่ไหมลูกครับทาน่ะเคยเห็นผลงานของน้องเอมเขาหรือยังผลงานเขาต้องสวยแล้วก็ดังมากเลยนะลูกนะแม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมากี่รอบแล้วครับแต่เรื่องต่อรองสนอดเนี่ยถ้าคิดจะซื้อใจผมด้วยวิธีแบบนี้มันสายไปแล้วครับแม่หรือถ้าแม่อยากทำงานเพื่อชุมชนแม่ก็ติดต่อหัวหน้าชุมชนไปเลยผมไม่เกี่ยวขอตัวครับแม่ฮะถ้าอย่าทำอย่างนี้สิลูกมันเสียมารยาทนะลูกเดี๋ยวเอมานะคะอะไรมีอะไรอีกมีเรื่องจะคุยด้วยงานที่มอแต่เราไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วว่ะไว้นัดกันวันหลังได้ไหมวันนี้แหละแต่ไม่ใช่ที่นี่เดี๋ยวกลับเข้าไปด้วยกันแล้วเราทำตามแผนเราแผนอะไรไม่เห็นเหรอเรากำลังจะตักเนี่ยเราก็กำลังจะตักไม่เห็นหรออ๋อได้เดี๋ยวตักให้ทาเยอะไปแล้วลูกทามันเยอะเกินไปแล้วทานี่แกล้งเราเหรอเปล่าก็เห็นเธออยากกินไงก็เลยตักให้เธอก็อยากกินใช่ป่ะเอมแม่ว่าเอมจะเย็นดีกว่าไหมลูกเอมแม่ว่ามันก็เยอะไปอีกเหมือนกันนะลูกเอมโอ๊ยถ้าจะทานกันแบบนี้ไม่ต้องทานแล้วล่ะข้าวเย็นเนี้ยพอเถอะผมขอตัวนะแม่เดี๋ยวเอมไปเองค่ะทานให้อร่อยนะคะวันเกิดคุณน้าทั้งทีขอโทษที่ทำให้วุ่นวายค่ะไม่ได้วุ่นวายเลยจ้ะเอมมันไม่ได้มีอะไรเลยลูกเอมน่าเสียดายนะครับมันเกิดแม่แท้ๆไม่น่าใช้มาเป็นข้ออ้างเอาผมมาจับคู่ดูตัวเลยค่ะหลังจากนี้ก็คงไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องเรียกผมมาหาแล้วนะครับสุขสันต์วันเกิดครับผมหิวไหมไปหาอะไรกินกันไปแถวมอไหมล่ะ